สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปหาแม่มดกันแล้วก็ได้เบาะแสเกี่ยวกับแม่มดในครุกแบ็กบ็อกมาหรือว่า Lady South The Wood นั่นแหละในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะสลับมาหาบารอนกันบ้างนะครับหาแม่มดบ่อยๆเดี๋ยวเบื่อโอเคเราก็มาถึงที่ Crow's Perch ที่ปราสาทของบารอนตั้งอยู่นะครับก็มาถึงเนี่ยใช่ว่าเราจะเข้าไปได้ง่ายๆมันมีทหารยามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่ายามคนเนี้ยถ้าจำกันได้นะครับเป็นคนเดียวกับคนที่เราเจอที่กระท่อมตอนเรามาเวเล่นในพาร์ทที่2เลยตอนที่เรามาหาเฮนดริกตอนแรกเลยครับตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเรื่องกับเขาเราเลือกชอยที่เป็นคุยกันดีๆตอนนี้เขาก็เลยให้เราผ่านเข้าไปได้โดยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าสมมุติเราเลือกมีเรื่องในตอนนั้นมันก็จะฆ่ากันตายในกระท่อมใช่ไหมยามจะไม่ให้เราผ่านแล้วก็เราก็ต้องไปดำน้ำหาทางเข้าเองทีนี้พอไปเจอบารอนเนี่ยปรากฏว่าเขารู้จักเราอยู่แล้วด้วยผลอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็ถือว่าง่ายดีทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตัวด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าบารอนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเรามาหาเขาเพราะเรื่องซิรินะครับบารอนบอกว่าเธอโผล่มาเมื่อไม่นานมานี้แบบสภาพเหนื่อยมาเลยบาดเจ็บด้วยแล้วก็ตัวเนี่ยเหม็นแบบเหมือนไม่ได้อาบน้ำมานานเพราะว่าถูกไล่ล่าเงี้ยครับไม่มีเวลาให้พักแต่จริงๆเนี่ยเธอมาจากในบึงแล้วก็บาดเจ็บเพราะโดนสัตว์ร้ายในป่าทำร้ายมาก่อนจะเข้ามาถึงหมู่บ้านได้นะครับทีนี้เกมจะตัดให้เรารับบทเป็นสิรินะครับเพื่อเล่าเรื่องราวตอนที่เธอมาหาบารอนได้ยังไงเธอก็วิ่งมาตามทางในป่านี่แหละแล้วพอ That was close. I must leave this place. ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเจอเด็กคนนึงติดอยู่บนต้นไม้แล้วก็มีหมาป่าเนี่ยอยู่ข้างล่างนะไม่เธอไม่สามารถลงมาแล้วไปที่อื่นได้นะสิริก็เลยต้องช่วยครับเด็กคนนี้ที่ติดอยู่บนต้นไม้เนี่ยชื่อเกรตก้าและเหตุผลที่เธอมาหลงในป่าก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยมีอาหารไม่พอกินพ่อแม่ก็เลยบอกให้เธอเดินตามทางที่ขนมโรยอยู่เข้ามาในป่าไปถ้ายังจำกันได้ไอ้ทางโรยด้วยขนมทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นทางที่จะนำพาไปสู่แม่มดแห่งครุกแบ็กบ็อกนั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอเราได้คุยกับเกรตก้าเนี่ยเกรตก้าก็บอกว่าระหว่างทางอ่ะที่เธอเดินตามขนมมาเธอเห็นผีเสื้อมันสวยดีก็เลยแบบวิ่งไล่หน่อยนะไล่จับผีเสื้อก็เด็กผู้หญิงนะเข้าใจได้จนสุดท้ายก็หลงทางมาอยู่ที่นี่ครับหลุดจากทางที่โรยด้วยขนมมาความตั้งใจของสิริตอนนี้ก็คือจะพาเด็กคนนี้กลับบ้านหรืออาจจะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เพราะว่ารู้หรือแล้วว่าพ่อแม่เขาเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นน่าจะแบบอย่างน้อยก็พาออกจากป่านี้ไปให้ได้ก่อนHow did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะไปเจอหมาป่าหลายฝูงอยู่เหมือนกันจนกระทั่งเราไปเจอศพของคนที่สภาพค่อนข้างเละนะครับตัวเนี่ยขาดครึ่งเลยก็ว่าได้ดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่ได้ตายเพราะหมาป่าธรรมดาแน่นอนแต่ตายน่าจะตายเพราะแวร์บูฟที่เกรตก้าเรียกว่าราชาแห่งหมาป่าครับแปลว่าไปเรื่อยๆตามทางเนี่ยน่าจะต้องเจอแวร์บูฟตัวนี้แน่ๆก่อนจะได้ออกจากป่าฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเก็บพวกสมุนไพรตามทางมาทำเป็นน้ำมันเคลือบดาบตามสูตรที่เวสเมียเคยสอนซิริตอนเด็กๆอะเนาะเพราะว่าไอ้ปีศาจพวกนี้ถ้าใช้ดาบทั่วไปฟันดาบที่ทำจากเหล็กเนี่ยมันฟันไม่เข้านะครับต้องใช้ดาบเงินหรือถ้าเป็นดาบ
เหล็กทั่วไปเนี่ยหาดาบเงินไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องทำน้ำมันพิเศษขึ้นมาเคลือบดาบ What you doing? พอเราเก็บของเคลือบดาบได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บพอมาต่อเรื่อยๆเนี่ยเราจะมาเจอถ้ำที่มีแวร์วูฟกับคนที่กำลังจะโดนแวร์วูฟงาบเราก็ต้องรีบไปช่วยให้เร็วครับพอจัดการเสร็จเนี่ยเราก็คุยกันเล็กน้อยกับคนที่เรามาช่วยเนาะสรุปได้ว่าศพที่เราเจอระหว่างทางอ่ะคือเพื่อนของเขาเขาอยู่ระหว่างทางที่กลับมาจากมิดคอปส์ถ้าจำกันได้มิดคอปส์ก็คือหมู่บ้านที่เราไปหาแม่มดคิราเมสในครั้งที่แล้วนะครับก็เขาสองคนกับเพื่อนอ่ะกำลังกลับมาจากหมู่บ้านแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยหนีแวร์ฟูฟไม่พ้นก็เลยสภาพเละอย่างที่เราเห็นไปนะฮะตัวเขาอ่ะเป็นคนในหมู่บ้านที่บารอนดูแลอยู่เห็นว่าเราเจ็บก็เลยจะพาเรากับเกรดก้าเนี่ยไปหาบารอนนะครับพอตัดมาที่ปราสาทบารอนเนี่ยคนที่พาเราก็จะถามบารอนว่าพอมีรางวัลให้ไหมแบบอุตส่าห์พาคนกลับมาแล้วคนนี้น่าเป็นลูกสาวของบารอนหรือเปล่าอุตส่าห์พามาให้อาจจะใช่ก็ได้บารอนก็แบบเฮ้ยสองคนนี้ไม่ใช่ลูกสาวตูซะหน่อยถ้าเป็นลูกสาวตูตูจำได้อยู่แล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่ในห้องลับของเฮนริกนะครับมันจะมีโปสเตอร์ประกาศหาคนหายหรือว่าตอนที่เรามาตามทางเนี่ยมาสู่ปราสาทบารอนอะตอนแรกของคลิปเนี้ยก็จะมีโปสเตอร์อยู่แต่ผมไม่ได้กดดูนะตามหมู่บ้านในเวเลนก็จะมีโปสเตอร์แบบนั้นเหมือนกันซึ่งคนคนนี้ก็คือลูกสาวของบารอนนั่นเองนะครับบารอนเนี่ยดูใจดีกับสองสาวมากจัดอาหารให้กินจัดน้ำให้อาบแถมจัดห้องนอนให้อยู่ด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วการเล่าเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเกเราสงสัยนิดนึงนะครับว่าเออแล้วเกรดก้าที่สิริพามาด้วยเนี่ยอยู่ไหนบารอนก็บอกว่าเก็บเกรดก้าไว้ทำงานในครัวนะครับช่วยงานในครัวอย่างน้อยก็ดีกว่าส่งกลับไปให้พ่อแม่เธอดูแลเพราะว่าฟังจากสิริมาแล้วพ่อแม่เธอน่าจะแบบไม่ต้องการเด็กคนนี้แล้วบารอนก็เลยรับเลี้ยงให้แทนสิริ told me of the girl's parents what they decided so I decided not to send the lass homeส่วนเรื่องของซีเรียเนี่ยบารอนปฏิเสธที่จะพูดต่อครับเพราะบารอนก็มีปัญหาของตัวเองเหมือนกันจำตอนที่เราถามทหารนิวการ์ดว่าเย็นไปไหนได้ไหมฮะมามุกเดียวกันเด้เองต้องไปทำอะไรให้ข้าก่อนทำแล้วเดี๋ยวข้าจะบอก ปัญหาของบารอนนะครับก็คือภรรยากับลูกสาวเขาหายตัวไปเขาอยากให้เราเนี่ยช่วยหาสองคนนี้ให้หน่อยหาเจอปุ๊บถึงจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับซีเรียต่อจากที่เขาเล่าถึงเมื่อกี้เอาวะหาก็หาครับไม่งั้นเราก็ไม่มีทางไปต่อละ I'll find your family but then you'll give me every bit of information โมเมนต์โคนันเข้าสิงครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวได้เวลาสืบสวนคดีคนหายฮะเริ่มด้วยการถามลักษณะรูปร่างของสองคนนั้นจากบารอนก่อนภรรยาเนี่ยชื่ออันนาอายุไล่เลี่ยกับบารอนอาจจะเด็กกว่านิดนึงส่วนลูกสาวเนี่ยชื่อทามาร่าตามด้วยต่อไปเนี่ยไปตรวจสอบห้องนอนของทั้งคู่เพื่อหาเบาะแสในการตามตัวต่อไปนะฮะ Tamara my daughter turned 19 in the spring slender lass about yay tall comes up to my shoulders แวะอธิบายตัวละครกันสักเล็กน้อยแล้วกันคือบารอนเนี่ยชื่อจริงๆอ่ะชื่อว่าฟิลิปสตริงเกอร์จริงๆเขาเป็นทหารเทเมเรียมาก่อนนะครับแต่หลังทัพที่เขาอยู่เนี่ยแพ้ให้นิลฟกาดก็ทำคล้ายๆข้อตกลงกับนิฟการ์ดแหละว่าจะดูแลพื้นที่นี้ให้แลกกับการส่งทรัพยากรไปให้กองทัพนิฟการ์ดแต่ละสัปดาห์นะครับไม่ขาดสายแล้วก็ไม่ขัดขืนทางการอาหารใดๆก็คือจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนิฟการ์ดนั่นแหละแล้วก็เกเบราเนี่ยรู้สึกว่าบารอนเป็นคนที่ดูย้อนแย้งในตัวเองในเชิงที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าท่าทางจากภายนอกเนี่ยดูดุร้ายแล้วก็เหมือนโจรนะครับแถมยังได้ฉายาว่าบลัดดี้บารอนซึ่งบลัดดี้เนี่ยมันก็หมายถึงเลือดแหละหมายถึงแบบเต็มไปด้วยเลือดอะไรอย่างเงี้ยเวลาจัดการเรื่องอะไรก็คงไม่ได้จบสวยเท่าไหร่แ
แต่ในตอนที่ซิริกับเกรทก้าถูกพามาเนี่ยกลับดูแลอย่างดีนะครับยังกับเป็นพ่อพระไม่เหมือนโจรเลยเราเริ่มสำรวจจากห้องธรรมราก่อนละกันนะครับคนที่เป็นลูกสาวเนาะเข้าไปเนี่ยเราจะเจอกุญแจเก่าๆกับผงกำยานที่มีกลิ่นอานิสเมล็ดพืชชนิดหนึ่งอะนะแซนดัลวูดก็คือไม้จันทร์แล้วก็ทรัฟฟอนอันนี้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งพอไปต่ออีกหน่อยนะครับก็จะเจอกับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนถึงธรรมราสรุปความได้ประมาณว่าพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันและกันโดยที่ไม่ขุดคุ้ยอดีตของใครเรามีกฎว่าเราจะไม่ขอมากกว่าสิ่งที่คนอื่นยินดีจะให้มันชักแปลกๆไหม คิดว่าไม่มีบอกนะครับว่าเขียนจากใครบอกแค่ว่าเขียนถึงธรรมราอย่างเดียวพอเราเดินเข้าไปต่อเนี่ยจะไปเจอห้องนอนของเธอซึ่งเราก็ไปเจอตุ๊กตาน่าเกลียดอยู่ตัวนึงที่มันดูไปดูมาเนี่ยเหมือนตุ๊กตาวูดูนะครับก็ในความเชื่อไทยก็คือตุ๊กตาวูดูนี่สำหรับเสกมนต์ดำเอาไว้ทำร้ายคนอื่นใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยในห้องของธรรมราเนี่ยไม่มีอะไรละเหลือแค่ว่าไอ้กลิ่นที่เราได้กลิ่นจากผลกำยานตอนเข้ามาห้องตอนแรกกลิ่นเนี่ยมันสามารถตามรอยไปได้นะครับพอเราตามดมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะนำเราไปสู่ห้องเก่าๆห้องนึงซึ่งไอ้ห้องเนี้ยมันมีกระดาษเขียนบทสวดบูชา Eternal Fire ด้วยเนื้อความประมาณว่าโปรดให้แม่ของข้ามีสุขภาพที่ดีลงโทษพ่อของข้าแล้วก็ช่วยเติมเต็มโชคชะตาของข้าด้วยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นคำขอของธรรมราแถมยังมีแท่นบูชาสำหรับบูชา Eternal Fire นะครับซึ่งเป็นลัทธิหนึ่งเนาะตอนนี้เราจะยังไม่ลงลึกว่า Eternal Fire คือลัทธิอะไรเดี๋ยวเราไปต่อเรื่อยๆเราจะได้รู้เพิ่มมากขึ้นนะครับสรุปได้ง่ายๆก็คือธรรมราเนี่ยน่าจะเข้าร่วมลัทธิ Eternal Fire ไปแล้วแน่ๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องของแอนนานะครับภรรยาของบารอนกันบ้างเข้ามาถึงเนี่ยอย่างแรกที่เจอนะครับก็คือเชิงเทียนไม้ที่มันมีก้านหักไปก้านหนึ่งก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่อาจจะแบบของพังแล้วเฉยๆเอามาวางไว้เดินไปอีกหน่อยเราเจอกำแพงจุดหนึ่งนะครับที่สีมันต่างจากบริเวณรอบข้างแปลว่ามันน่าจะเคยมีอะไรถูกแขวนอยู่ตรงนี้มาก่อนพอเดินต่อเข้ามาปุ๊บก็เจอดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะบารอนเนี่ยน่าจะเตรียมไว้เผื่อสองคนนั้นจะกลับมาแหละฮะพอเราเดินวนกลับมาอีกที่หนึ่งก็จะเจอว่าข้างๆไอ้ตรงที่สีมันต่างกันบนผนังเนี่ยมันมีรูปวาดอยู่ด้วยเป็นรูปของบารอนกับแอนนานั่นแหละทีนี้เราก็เลยเอารูปวาดออกมาปุ๊บเจอรูที่กำแพงเลยฮะลองไปดูอีกฝั่งเปิดตู้มาเจอชิ้นส่วนของก้านเชิงเทียนตกอยู่ในตู้ครับดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่แน่ๆไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญที่มันจะมาแบบตกอยู่ในตู้ได้นะฮะพอเรากลับไปที่เชิงเทียนอีกรอบเนี่ยพยายามหาร่องรอยการต่อสู้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรอบนี้เนี่ยเราเจอคราบไวน์ซึ่งเป็นไวน์หรูด้วยกลิ่นก็ยังอยู่กลิ่นของไวน์เนี่ยนำเราไปเจอเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้ครับน่าจะเป็นเครื่องรางที่ใช้สำหรับปกป้องคนจากอะไรบางอย่างเนาะแต่จากอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้เนี่ยเบาะแสที่เราเจอก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในห้องได้เวลาที่เราจะไปคุยสรุปกับบารอนละเรื่องแรกก็คือเราสงสัยเรื่องตุ๊กตาที่อยู่ในห้องนอนธรรมรามันเหมือนตุ๊กตาวูดูธรรมราไปได้มันมาจากไหนบารอนก็บอกจะบ้าเหรอมันใช่ตุ๊กตาวูดูที่ไหนมันคือตุ๊กตาที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเองนะครับทำเป็นตุ๊กตาเลียนแบบทริสเมริโกแม่มดสาวที่ธรรมราชอบเพราะว่าเคยเห็นเคยเจอจะซื้อให้เนี่ยก็ไม่อยากจะเสียเงินเปล่าไงก็เลยตัดสินใจนะครับว่าจะทำตุ๊กตาขึ้นเองเลียนแบบทริสเมริโกด้วยมือตัวเองเลยให้ธรรมราไปเลยนะครับสรุปอันนี้เราเข้าใจผิดเองไม่ใช่ตุ๊กตาวูดูแต่อย่างใดนะฮะต่อมาคือเราเจอร่องรอยการต่อสู้ในห้องอันนาด้วยแปลว่าต้องมีใครถูกโจมตีครับอาจจะอันนาหรือว่าธรรมราแต่ใครก็ตามนะครับที่โดนเนี่ยพยายามป้องกันตัวเองด้วยเชิงเทียนแ
ตีพลาดไปโดนกำแพงเป็นรูเลยตู้ก็เป็นรูด้วยอย่างที่เห็นเมื่อกี้บารอนก็บอกอะไรทำไมตู้ไม่เห็นดูเรื่องเลยพอดีคืนนั้นตู้เมาอยู่จำอะไรไม่ได้เลยฮะตอนตื่นมาสองคนนั้นก็หายไปแล้วนะครับถามทหารยามในค่ายก็ไม่มีใครรู้เรื่องสักคนBastards, if they'd seen anything, heard anything, nothing, not a one of them. ทีนี้เราเรื่องกลิ่นวายที่หกล่ะเออใครเป็นคนทำหกไว้บารอนก็บอกวายเหรอก็น่าจะทหารสักคนละมั้งเจเราก็เลยยิ่งสงสัยครับว่าไอ้กลิ่นวายที่ได้กลิ่นเนี่ยมันเป็นวายแพงมาจากต่างประเทศนะครับไม่น่าจะให้ทหารทั่วไปกินบารอนก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเขาแหละที่ทำหกเองถ้างั้นอ่ะยังไงในปราสาทหลังเนี้ยมันก็มีกลิ่นวายทั่วไปอยู่แล้วมันจะสำคัญตรงไหนมาถึงเรื่องสุดท้ายครับคือเจ้าเครื่องรางที่เราไปเจอมารู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างไหมบารอนก็บอกว่าเห็นนางใส่อยู่ไม่นานมาเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าไปได้มันจากไหนอ่ะอย่างดีที่บารอนเนี่ยบอกว่ามีคนทรงอยู่แถวหมู่บ้านแบล็กโบนะครับกับแม่มดที่เพิ่งมาปักหลักที่มิดคอปส์ก็คือคิราเมสที่เราไปเจอมานั่นแหละแอนนาเนี่ยน่าจะไปหาคนทรงมากกว่าเพราะว่าเธอไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้าสรุปได้ว่าเราเนี่ยคงต้องไปหาคนทรงกันเผื่อเขาจะรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องรางของแอนนาบ้างนะครับพอรู้แบบนี้เนี่ยเราก็ไปหาคนทรงให้ไวดีครับรออะไรไปถึงอ้าวทหารบาลอนอยู่กันเต็มหน้ากระท่อมเลยมีเรื่องอะไรกันหลอมสั้นๆก็คือคนทรงเนี่ยเคยให้คำปรึกษาทหารบารอนที่ท้องเสียไปซึ่งเป็นเพื่อนของคนกลุ่มนี้นะฮะแต่ว่าทำตามแล้วอาการดันแย่กว่าเดิมนะครับพวกนี้ก็เลยจะมาเคลียร์นะครับแต่ดูทรงเนี่ยน่าจะมาฆ่ามากกว่ามาเคลียร์ฉะนั้นเราก็เลยบอกวิธีแก้ปัญหาไปว่าเออต้องไปทำนู่นทำนี่ปรุงยาอย่างนี้เอาให้เขากินเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอย่าไปยุ่งกับคนทรงเลยจนพวกทหารของบารอนเนี่ยก็ยอมกลับไปนะครับJust so happens I need the Peller alive, so if you agree to leave him alone for good, I'm willing to tell you how to help Edric. พอเอาเครื่องรางให้คนทรงดูเนี่ยคนทรงจำได้ปั๊บเลยว่าเป็นของที่เขาเคยทำให้อันนาเพื่อปกป้องเธอจากปีศาจร้ายนะครับรอบตัวเธอทีนี้เกเราเนี่ยก็เลยว่าต่อว่าเขาต้องหาตัวอันนากับลูกสาวเธอตัวคนทรงก็บอกว่าเขาอ่ะไม่รู้หรอกว่าสองคนนั้นหายไปไหนแต่ไม่แน่นะครับว่าวิญญาณอาจจะรู้ก็ได้แต่ก็แน่แหละตามสไตล์วิทเชอร์นะครับจะให้ใครทำอะไรให้เขาคนนั้นต้องมีเรื่องลำบากอยู่แล้วเขาคนนั้นต้องให้เราช่วยทำสิ่งนั้นก่อนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าแกะสุดที่รักชื่อปรินเซสของคนทรงเนี่ยหายไปในป่าเขาอยากให้เราไปช่วยตามกลับมาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะทำพิธีคุยกับวิญญาณให้นะครับมีทางเลือกสักที่ไหนฮะเราก็ต้องไปตามแกะกลับมาให้เรียบร้อยครับ Goat of mine, dearest, sweetest goat. หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราไปหาสัตว์อะไรก็ได้มาสักตัวนะครับสำหรับทำพิธีเราก็ไปหาหนูมาตัวนึงแล้วเริ่มพิธีกันเลย It might be in danger. The white wolf helped the peller.And so the pillar shall help him. วิญญาณก็บอกว่าพวกเขาหายไปแล้วครับเลือดฉันเห็นเลือดไม่ใช่เลือดของเธอไม่ใช่ของเธอมาเร่ของเด็กซึ่งเป็นเด็กที่ไม่มีชีวิตแต่ก็ไม่ตายครับเด็กคนนี้เนี่ยก็คือลูกของแอนนานะครับทีนี้เกราเลยงงเดี๋ยวนะบาลอนไม่ได้บอกเรานี่ว่าแอนนาตั้งท้องแล้วก็แท้งเหรอคนทรงก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่บอกเพราะกลัวหรือว่าละอายหรือว่าแค่ลืมหรืออาจจะไม่อยากจำเรื่องนี้หรือเปล่าเกราก็เลยถามต่อไปว่าเอ้าแล้วอย่างนี้บาลอนมีส่วนด้วยไหมเนี่ยกับการที่แอนนาแท้งโหอันนี้ตรงประเด็นเลยครับคนทรงก็บอกบารอนเนี่ยเป็นคนใจร้อนแถมติดเหล้าอีกพอพูดงี้เกรอก็เลยเริ่มคิดว่าหรือจริงๆแล้วบารอนเนี่ยทำร้ายคนในครอบครัวเขาหรือเปล่าตอนแอนนามาหาเนี่ยคนทรงได้เห็นว่าแอนนามีแผลหรือรอยช้ำอะไรไหมแต่คนทรงก็บอกว่าเขาแก่แล้วนะครับตาก็แทบจะบอดและมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าปกติเนี่ยปรินเซสแก่ของเขาอะเข้าไปเลียมืออันนาแล้วปรินเซสเนี่ยจะเข้าหาเฉพาะคนที่กำลังทุกข์ทรมานเท่านั้นนะครับ
ก็แปลว่าอันนาเนี่ยน่าจะโดนทำร้ายจริงๆแหละคำถามต่อมาก็คือแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นครับศพของลูกที่อันนาแทงเนี่ยถูกนำไปฝังโดยไม่มีวิธีศพตอนนี้มันก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาตระเวนไปทั่วเพื่อหาทางแก้แค้นไอ้สิ่งเนี้ยถูกเรียกว่าบอทชลิงคนทรงก็บอกต่อไปอีกว่าหาบอทชลิงให้เจอนะครับแล้วมันจะช่วยเราหาอันนากับธรรมราได้สิ่งมีชีวิตเนี้ยมันเหมือนโดนคำสาปถ้าเราถอนคำสาปได้มันก็จะกลายเป็นผีบ้านผีเรือนที่ช่วยปกป้องครอบครัวบารอนแต่ว่าถ้าถอนคำสาปไม่ได้เนี่ยก็ให้ฆ่าแล้วนำเลือดมาให้คนทรงนะครับเพื่อทำพิธีตามหาอาณากับธรรมราชได้เช่นกันเลือกเอา2วิธีนี้แล้วทีนี้เราจะหาบอทชิ่งได้ก็ต้องหาหลุมฝังศพซึ่งถ้าสิ่งที่คนทรงพูดมาจริงอ่ะแปลว่าบารอนต้องรู้ว่าหลุมศพอยู่ไหนทีนี้เดี๋ยวเราอธิบายบอทชลิงเพิ่มนิดนึงนะมันคือสัตว์ประหลาดที่เกิดจากศพของทารกที่ไม่เป็นที่ต้องการนะครับถูกฝังโดยไม่มีวิธีศพที่เหมาะสมสภาพเนี่ยเหมือนตัวอ่อนที่เน่าเปื่อยไปบางส่วนเต็มไปด้วยความเกลียดความกลัวแล้วก็ความแค้นมันชอบดูดเลือดของหญิงที่กำลังตั้งท้องอยู่แล้วเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็มักไม่รอดชีวิตนะครับทั้งแม่ทั้งลูกพอกลับมาถึงปราสาทบาลอนนะครับชิปหายไฟไหม้ควันลอยมาแต่ไกลเลยฮะเราก็ต้องทำหน้าที่ฮีโร่สักเล็กน้อยครับคือมันมีคนติดอยู่ในคอกม้าที่ไฟไหม้อยู่เราก็ไปช่วยคนนั้นออกมาพอช่วยเสร็จออกมาเนี่ยก็มาเจอบารอนสภาพเมาแออยู่เกเราก็หัวร้อนเหมือนกันนะครับที่บารอนไม่ยอมบอกความจริงว่าอันนาเนี่ยท้องแล้วก็แท้งเพราะถูกทำร้าย I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? สุดท้ายเนี่ยบารอนก็บึ้มเหมือนกันก็เลยต้องต่อยกันแน่นอนว่าเกเราเนี่ยชนะอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จับบารอนกดน้ำนิดหน่อยเอาให้สากเมานะครับให้สงบสติอารมณ์ได้พอสงบสติอารมณ์แล้วก็เข้าไปคุยกันต่อในปราสาทดีๆนะครับพอได้คุยกันดีๆเนี่ยบารอนก็บอกว่าเขาไม่เคยทำร้ายธรรมรานะแต่ว่าอานาเนี่ยอีกเรื่องนึงเพราะว่าเธอรู้วิธีทำให้เขาโกรธอยู่เสมอเลยแปลว่าที่สองคนนั้นหายตัวไปเนี่ยน่าจะเพราะหนีบารอนนี่แหละเกเราเลยขอให้บารอนเนี่ยเล่าเหตุการณ์วันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนที่สองคนนั้นหายไปเนี่ยบารอนบอกว่าเขาเมาแอเลยแบบเป็นคืนที่สามแล้วแบบดื่มเหล้ามาสามวันติดอะไรอย่างเงี้ยแอนนาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วจะออกจากที่นี่แล้วนะครับบารอนก็เลยขอร้องไงว่าเฮ้ยอยู่เฮ้ไปไหนอ่ะก็เลยเกิดการฉุดกระชากกันเล็กน้อยฉุดกันไปฉุดกันมาแอนนาก็ล้มลงไปนะครับตอนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่กำลังท้องนั่นแหละสิ่งสุดท้ายที่บารอนจำได้ก็คือตื่นมาเช้าวันถัดมาหัวปูดแต่สองคนนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วฮะผ่านไปไม่รู้อีกกี่วันครับบารอนเนี่ยคิดว่าไอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันน่าจะฝันร้ายเฉยๆละมั้งก็เลยเดินไปดูที่เตียงในห้องนอนฮะแต่ว่าอานาไม่อยู่ครับเจอแต่กองเลือดแบบเต็มไปหมดเลยอะบารอนเลยรู้ว่าอานาน่าจะแทงลูกแน่ๆเลยล่ะพอเดินเข้าไปใกล้ๆเตียงก็เลยเห็นศพลูกที่อานาแทงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบารอนก็เลยเอาศพลูกไปฝังไม่มีกระจิกกระใจจะทำพิธีให้เรียบร้อยแค่แบบอยากให้ฝันร้ายมันจบไปเกเราก็เลยบอกบารอนนะครับว่าศพลูกของเขาอะกลายเป็นบอทชลิงอยู่ซึ่งบอทชลิงเนี่ยเราอาจจะสามารถนำมันมาช่วยหาธรรมราชกับอานาได้ทีนี้วิธีแรกก็คือทำตามตำนานโดยนำบอทชลิงเนี่ยไปฝังใต้ถุนเรือนนะครับแล้วก็ทำพิธีกรรมเพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นผีบ้านผีเรือนแล้วก็ให้เขานำเราไปยังอานากับธรรมราชได้หรืออีกทางก็คือเราฆ่าบอทชลิงซะแล้วก็เอาเลือดบางส่วนไปให้คนทรงเพื่อให้คนทรงทำพิธีต่อไปนะครับบารอนเนี่ยไม่อยากให้เราฆ่าลูกของเขาอีกแล้วเท่ากับว่า
เราควรจะต้องทำพิธีให้บอชลิงกลายเป็นผีบ้านผีเรือนนั่นแหละลูกใครใครก็รักเนาะบารอนก็มีหัวใจถึงจะทำไม่ดีก็ตามเที่ยงคืนวันนั้นบารอนกับเกเราก็เลยไปที่หลุมฝังศพที่ฝังลูกบารอนไว้นะครับแล้วก็ได้เจอว่าหลุมศพมันถูกขุดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยจนกระทั่งเหลือไปเห็นบอชลิงคลานอยู่แถวๆนั้นพอดีนะครับทีนี้พิธีเปลี่ยนบอชลิงให้กลายเป็นผีบ้านผีเรือนเนี่ยหนึ่งก็คือต้องนำมันไปฝังไว้ใต้บ้านก่อนใช่ไหมใต้เรือนเกเราก็เลยสั่งให้บารอนเนี่ยอุ้มบอชลิงขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเดินกลับไปยังใต้ปราสาทด้วยกันระหว่างทางมันก็จะมีผีร้ายโผล่มาบ้างนะครับแต่ไม่เป็นปัญหาจัดการได้อยู่แล้วช่วงที่ผีออกมาเนี่ยบอชลิงก็จะแบบตื่นกลัวแล้วก็ทำท่าเหมือนจะกินบารอนนะเพราะมันตกใจเราก็ต้องใช้แอคซีนะครับทำให้มันสงบเป็นระยะด้วยเหมือนกันทีนี้พอไปถึงใต้ถุนปราสาทแล้วเนี่ยก็ต้องพูดคำพูดตามพิธีกรรมนะครับประมาณว่าให้บอชลิงเนี่ยอภัยให้การกระทำของบารอนด้วยแล้วก็ตั้งชื่อให้กับลูกของบารอนนะครับBy the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya.And embrace thee as my daughter. พอพูดจนเสร็จเนี่ยบอชลิงก็ทำท่าเหมือนนิ่งทำท่าเหมือนตายครับก็คือนิ่งไปอ่ะนิ่งไปเฉยๆเลยแล้วจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือฝังใต้ปราสาทแล้วก็รอประมาณ1วันนะครับหากพิธีสำเร็จเนี่ยเดอานะครับลูกของบารอนก็จะกลายเป็นผีบ้านผีเรือนนั่นเองในพาร์ทนี้เราก็ถือว่ายาวพอสมควรแล้วงั้นผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเรามาดูกันต่อว่าพิธีกรรมเนี้ยมันทำสำเร็จหรือเปล่าเราจะสามารถเปลี่ยน DR ให้กลายเป็นผีบ้านผีเรือนได้สำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปไว้เจอกันจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย